มันได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ความมั่นใจอินวิสไลน์ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าบุญสิตาโพบาทาค่ะรู้จัก Dental Image จากการเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่ามีความสนใจว่าอยากจะจัดฟันอินวิสไลน์ค่ะเจ้าไหนดีที่ไหนดีที่เดินทางสะดวกก็เลยตัดสินใจมาลองดูที่ Dental Image Clinic ค่ะต้องบอกว่าราคามีผลมากๆกับการตัดสินใจทำอินวิสไลน์เลยค่ะทางตัวฟ้าเองอ่ะเลือกดูหลายๆคลินิกเลยค่ะกว่าที่จะมาตัดสินใจเลือกที่ Dental Image Clinic นะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยลองเทียบราคาดูแล้วค่ะที่นี่เป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วก็เดินทางสะดวกที่สุดส่วนตัวเนี่ยทำงานในเมืองพอดีนะคะแล้วรถก็ค่อนข้างติดก็เลยเลือกที่จะเดินทางผ่านทางรถไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งพอเดินทางมาเนี่ยก็คือไกลมากๆใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วก็พอเปิดเข้ามาในคลินิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสว่างสะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วดูพรีเมียมด้วยค่ะแล้วก็คุณภาพก็น่าเชื่อถือในการเข้ามาใช้บริการด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอยากที่จะเลือกมาทำฟันที่กับ Dental Image Clinic ค่ะก่อนที่จะมาจัดอินวิสไลน์ค่ะฟันฟ้าเนี่ยมีการเกที่ด้านล่างค่ะฟันล่างค่อนข้างเกเลยนะคะแล้วก็ฟันด้านหน้าค่ะมันจะไม่สมมาตรกับหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องการจัดให้มันมีความยิ้มแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รูปหน้าอยากให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็สวยมากขึ้นด้วยสำหรับเคสน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้ามารับรีเทนเนอร์แล้วนะคะก็คือจัดฟันไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีเนาะปัญหาที่น้องเขามาตอนแรกก็คือเคยจัดฟันไปแล้วเป็นแบบติดแบ็กเก็ตโลหะเนาะจัดฟันไปแล้วทีเนี้ยไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์อ่ะทำให้ฟันน้องเนี่ยมีการบิดเกอีกรอบนึงนะคะน้องเขาก็เลยมาตรวจแล้วก็มีคอมเพลนว่ารู้สึกว่าหน้าไม่เท่ากัน2ข้างเหมือนฟันจะเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะพอเรามาตรวจแล้วเนี่ยเราก็พบว่าฟันของน้องเนี่ยปัญหาคือฟันล่างน้องเกนะแล้วก็เส้นกลางขากรรไกรของน้องเนี่ยไม่ตรงนะเหมือนจะเบี้ยวไปด้านขวานะคะแล้วก็มีการสบฟันที่คร่อมบริเวณนี้เนาะปกติจะเป็นฟันบนคร่อมฟันล่างทางขากรรไกรเนาะแต่บริเวณเนี้ยกลายเป็นฟันล่างเนี่ยมาคร่อมฟันบนนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของขากรรไกรของน้องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้โค้งไปแบบดีๆอ่ะข้างขวาตรงเนี้ยมันมีความยุบลงมานิดนึงนะทีนี้เราก็เลยจะต้องแก้ไขโดยการขยายขากรรไกรข้างบนออกนะคะแล้วก็แก้ในเรื่องของเส้นกลางขากรรไกรให้มันตรงนะฟันก็จะมูฟประมาณนี้นะคะโอเคการสบฟันดีนะคะเส้นกลางหักเป็นไกลตรงนะใบหน้าดูตรงมากขึ้นนะน้องก็โอเคสวยขึ้นสำหรับความประทับใจในเคสน้องฟ้านะคะน้องฟ้าเป็นคนไข้ที่มีวินัยมากนะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอดีมากนะคะทำให้ผลการรักษาออกมาเนี่ยน่าประทับใจนะเป็นที่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเคสอื่นๆของหมอก็มีเหมือนกันนะเคสที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใส่ตามคำแนะนำเท่าไหร่ให้กัดชิวี่อาจจะทำได้ไม่ครบหรือว่าใส่ได้ไม่ตามแบบครบกำหนดตามที่คุณหมอแนะนำอะไรเงี้ยค่ะถ้าเคสเหล่านั้นทำตามน้องฟ้าหมอคิดว่ายังไงก็จะผลออกมาเป็นที่น่าประทับใจแน่นอนนะคะในส่วนของน้องฟ้าเนี่ยเคยจัดฟันมาแล้วเนาะเราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ต้องมาจัดฟันกับหมอใหม่รอบนี้หมอก็ขอฝากน้องฟ้านิดนึงนะคะใส่รีเทนเนอร์ให้หมอหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องมีการจัดฟันรอบใหม่ค่ะหลังจากที่ฟ้าจัดฟันเสร็จแล้วนะคะจัดอินวิสไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็คือผลออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากๆทุกอย่างสวยงามเรียงตัวสวยกันหมดเลยนะคะก็เลยคิดว่าพอใจมากๆเลยค่ะกับการทำอินวิสไลน์ก็คือคิดไม่ผิดเลยที่ได้มาทำอินวิสไลน์กับทาง Dental Image Clinic ค่ะอินวิสไลน์ต้องบอกเลยว่าเป็นการจัดฟันที่ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็สะดวกมากๆด้วยก็คือเหมาะกับยุคสมัยนี้แหละที่เราต้องการความมั่นใจเวลาถ่ายรูปก็อยากยิ้มสวยๆไม่มีเหล็กดัดฟันมาเกะกะแล้วก็ออกมาเนี่ยฟันก็สวยในเวลาที่เร็วมากๆด้วยค่ะถ้าเทียบกับเหล็กดัดสมัยก่อนอินวิสไลน์ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสำหรับคุณหมอต่ายนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะคุณหมอให้คำแนะนำกับฟ้าตลอดเลยนะคะว่าเดี๋ยวฟันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะฟันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบนี้พอใจหรือเปล่าแบบนี้ค่ะแล้วทุกครั้งที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็น่ารักยิ้มแย้มกับฟ้าเสมอเลยค่ะแล้วก็มีเปิดเพลงระหว่างทำด้วยก็คือว่า
ไม่เบื่อเลยเวลามาหาคุณหมอนะคะเหมือนมาหาคุณพี่ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีเกี่ยวกับการทำฟันมากกว่าเลยค่ะสำหรับพี่ๆพนักงานที่ทาง Dental Image Clinic นะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะผู้จาสุภาพน่ารักเป็นกันเองนะคะแล้วก็ดูแลฟ้าดีมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำจนทำเสร็จเลยอยากให้ทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะใครมีความสนใจที่อยากจะจัดฟันเนี่ย Invisalign ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองนะคะด้วยราคาแล้วก็ผลที่จะออกมาค่ะแนะนำเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะกับราคาที่เสียไปเนื่องจากว่ามันได้ทั้งความสวยงามนะคะแล้วก็ความมั่นใจรวมไปถึงโอกาสต่างๆในชีวิตด้วยนะคะอีกทั้งราคาเนี่ยก็สมเหตุสมผลด้วยนั่นเองค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเลือกทำฟันที่ Dental Image Clinic ค่ะ